ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้เราจะมาเผยสูตรน้ำจิ้มสุดยอดความแซ่บครับที่บ่อตกปลาโยชินะครับสูตรนี้เป็นสูตรของโยชิเองนะครับเขาทำขายที่ร้านนี่แหละนี่เห็นชัดๆผมจะไม่ถ่ายนะให้เพื่อนๆได้ดูครับวันนี้โยชิจะมาเผยไตครับสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมีพริกชี้ฟ้าเนาะใช่ครับพริกแดงครับพริกจินดาแดงพริกชี้ฟ้าแดงนะครับใช่ครับเยอะๆอันนี้จะอยู่ได้นานครับครับแล้วก็สูตรนี้คือทำที่ประมาณเยอะนะครับเป็นของที่ร้านอาหารนี่เลยกินกับปลาทอดที่นี่โคตรแซ่บครับไปผ่านมาต้องมาชิมนี่ครับวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้คือพริกชี้ฟ้าแดงหรือพริกจินดาถ้าพริกอื่นทั้งพริกขี้หนูส่วนมันจะบูดเร็วครับมันจะเสียเร็วแต่นี่เก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์ครับอ๋อครับต้องมาติดตามนะครับคนละ1,400นะครับมาดูปริมาณในการทำน้ำจิ้มสูตรนี้คือเอาไปใช้ที่ร้านบ่อตกปลาโยชิเลยนะครับผมชิมแล้วผมมาผ่านน้ำจิ้มสูตรนี้นะครับอันนี้เอาไปใช้จริงๆครับครับแล้วก็เอาง่ายๆอ่ะกระเทียมนี่ครับอย่างของผมเอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำสไลด์แล้วกันนะครับผมใช้กระเทียม1กิโลนะครับเป็นกระเทียมกรีบใหญ่ปอกกรีบนะครับแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วก็จะมีพริกนะครับผมใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับเพราะว่าถ้าใช้พริกขี้หนูสวนมันหอมก็จริงนะแต่นี้มันอยู่ได้ไม่นานแต่ของผมนี่ก็คือทำอาทิตย์ต่ออาทิตย์ผมไม่ได้ทำวันต่อวันครับใช้พริกประมาณนี้นะครับก็มันจะเก็บได้ประมาณ1อาทิตย์พริก1กิโลกระเทียม1กิโลใช่ครับแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวผมใช้อยู่ประมาณลิตรหนึ่งนะครับโดยน้ำมะนาวลิตรหนึ่งโดยสัดส่วนผสมแล้วก็คือ1ต่อ2ก็คือมะนาวสดนะ1ส่วนแล้วก็น้ำมะนาวนะครับขวดนะฮะ2ส่วนมะนาวนี่ก็ประมาณโลนึงลิตรหนึ่งครับแล้วนั่นมะนาวที่เป็นลูกอ่ะโลนึงเนาะใช่ครับโลนึงครับก็จะได้ประมาณ1ก็เกือบขวดครับครับประมาณนี้ก็คือ1ต่อ2นะน้ำปลาน้ำปลาผมใช้ประมาณ700นะฮะ700ซีซีครับนะฮะแล้วก็ผงชูรสใช้ประมาณเอาง่ายๆก็4ช้อนโต๊ะนะครับบวกกับรสดีนะใส่รสดีด้วยใช่ครับซอง6บาทนะ1ซองนะฮะแล้วก็มีเรียกรากผักชีเนาะประมาณกรัมเล็กๆกรัมนึงแล้วก็น้ำตาลปี๊บครึ่งโลน้ำตาลปี๊บครึ่งกิโลแล้วก็น้ำกระเทียมดอง1ถุงน้ำกระเทียมดอง1ถุงแค่เพิ่มปริมาณน้ำแค่นั้นเองครับแค่นี้นี่คือสูตรนะฮะที่เหลือก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับผ่านเราจะปั่นเอาเราจะคั้นน้ำมะนาวออกมากิโลนึงครับน้ำมะนาวนี่กิโลนึงนะครับใช่ครับง่ายๆพี่กิโลกระเทียมกิโลมะนาว1กิโลแรกประชีกรัมนึงน้ำตาลปี๊บครึ่งกิโลเขาขายถุงครึ่งกิโลอยู่แล้วแล้วก็น้ำกระเทียมดองก็ตามถุงนึงน้ำมะนาว2ขวดน้ำปลา1ขวดแค่นี้จบครับใช่ครับมันจะลงตัวเดี๋ยวเราคั้นน้ำมะนาวแป๊บนึงครับคั้นน้ำมะนาวครับทีละ2เลยเนาะทีละ1ทีละ2ปี๊ดๆเลยเว้ยเอาละครับนี่น้ำมะนาวเราพร้อมแล้วครับก็ถึงขั้นตอนในการปั่นน้ำจิ้มแล้วครับเพราะเนื่องจากเครื่องปั่นเราไม่ใหญ่เนาะอาจจะปั่นสัก3ครั้งนะครับแต่มาตรฐานคือ1อย่างละ1กิโลใช่แล้วครับผมพริกชี้ฟ้าแดงพริกจินดาเนี่ยครับใส่เข้าไปผสมนะครับอย่างละกึ่งเลยนะครับสัดส่วนผมนี่คือ1ต่อ1นะครับอย่างละครึ่งครึ่งฮะเออผมจะใส่เมื่อกี้พูดไทยเนาะผมจะใส่น้ำมะนาวนะครับเคลือบพริกไว้นะครับตลอดนะครับทุกครั้งนะครับที่ปั่นนะฮะผมจะต้องเคลือบนะฮะให้มันให้น้ำมะนาวเคลือบพริกเพราะว่าพริกจะสีสดนะฮะถ้าเราปั่นนะฮะโดยที่เราใส่น้ำปลาลงไปปั่นกับพริกนะฮะพริกจะเฉานะฮะเก็บไว้ได้ไม่นานแล้วสีไม่สวยนะครับอยากให้สีสวยต้องใส่น้ำมะนาวปั่นนะฮะน้ำปลาเป็นตัวสุดท้ายรอบหน้าเหรอรอบหน้าก็เอาน้ำนั่นเหรอน้ำมะนาวเนี่ยน้ำมะนาวโอเคครับแล้วก็ตัวปรุงตัวสุดท้ายจะเป็นน้ำปลาน้ำปลานะครับโอเคแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวมาดูกันได้ขึ้นมาได้น้ำจิ้มสูตรของโยชินี่สามารถท่านสามารถเอาไปทำเป็นน้ำยำได้นะครับนี่ครับหวานน้ำมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรายังไม่ได้ใส่น้ำปลานะครับโอเคเดี๋ยวเครื่องนี้ก็ปั่นดีเหมือนกันเนาะนี่ปั่นหน้าสีสวยแบบนี้เลยแล้วก็ใช้เวลาปั่นอีก3รอบครับไม่ต้องถ่ายให้ดูนะครับเทคนิคการปั่นไม่ได้ปั่นจนเม็ดพริกมันแตกหมดนะครับปั่นพอดีตอนเราปั่นใหม่ๆนี่มันอาจจะมีฟองนิดนึงเพราะเครื่องปั่นทำงานเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือเอาน้ำตาลหอมกระเทียมดอง
ผงนัวรากผักชงผักชีน้ำปรุงน้ำปลาเอาไปปรุงในเครื่องปั่นอีกทีครับให้มันตีมันเข้ากันแล้วมาปรุงนี่รอติดตามนะครับน้ำตาลเขาขายถุงละครึ่งกิโลครับน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำมะนาวที่เหลือหน่อยใส่น้ำปลาน้ำกระเทียมดองใส่หมดเลยเนาะใช่ครับแล้วถุงคนละปั่นไปด้วยกันหมดเลยครับใส่หัวมันด้วยน้ำกระเทียมดองนี่แต่สูตรนี้เอาไปทำเป็นน้ำยำนะครับยำวุ้นซุ้งวุ้นเส้นได้ตัวแล้วก็กินกับซีฟู้ดได้กินกับปลาทอดอร่อยครับตามด้วยรากผักชีเอาไปปั่นนี่ครับจะเพิ่มความหอมก็ตามด้วยน้ำปลานะครับตามด้วยผงชูรสนะครับผงชูรสผงนัวเอาใส่ไปในถุงหนึ่งครับเพราะว่าพริกปริมาณ1กิโลกระเทียม1กิโลก็2กิโลแล้วครับรสดีใช่หมดไหมหมดครับหมดรสดีถุงละ2เลข6บาทเลยครับถ้าซองใหญ่รสชาติจะเปลี่ยนนะ2บาทเล็กนะครับปั่นใส่ด้วยกันน้ำปลาเหรอน้ำปลาใส่สุดท้ายครับอ๋อน้ำปลาใส่ตอนสุดท้ายครับเอาเนี่ยเครื่องปรุงเราปั่นใส่ลงไปใช่ครับตีให้เข้ากันครับตีให้เข้ากันอันนี้ของจริงขายที่ร้านเลยเดี๋ยวเราจะไปให้ลูกค้าได้ชิมกันครับไปถึงมีคนสั่งปลารอแน่นอนน้ำจิ้มที่ร้านหมดพอดีเป็นโอกาสประจวบเหมาะครับเรามาถ่ายคลิปกันจุ๊บใส่เข้าไปครับถ้าเพื่อนๆลดปริมาณลงก็ตามนี้แหละแต่สูตรแบบนี้ลดปริมาณลงว่าทำไม่กินไม่เยอะแต่ว่าทำสูตรนี้เก็บไปได้ถ้าใส่ตู้เย็นก็ประมาณอาทิตย์กว่านะอาทิตย์กว่าได้ครับไม่เสียถ้าใช้น้ำมะนาวเพียวๆอาจจะได้วัน2วันนะแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้มันก็โอเคมะนาวขวดเพิ่มเป็นเพิ่มความหอมแล้วก็เก็บได้นานกว่าครั้งใหม่ๆมันก็อาจจะมีฟองพอเราเอาไปใส่ภาชนะของเราเรียบร้อยแล้วภาชนะมันจะภาชนะใส่ภาชนะมันก็จะได้เป็นน้ำจิ้มเราก็ตักก็ได้ครับเดี๋ยวมันก็หายเองเดี๋ยวมันหดตัวลงไปนี่น้ำจิ้มออกมาแล้วก็ไม่ต้องชิมอะไรเลยเว้ยแค่นี้เองเลยเหรอเดี๋ยวให้ชิมเดี๋ยวให้ชิมว่าเดี๋ยวเผื่อผิดพลาดนิดนึงเดี๋ยวลองชิมดูครับเป็นยังไงน้ำจิ้มเดี๋ยวดูอัดได้ยังไงชิมเน้นๆมีปลาเนาะเอาช้อนมาชิมได้ไหมเนี่ยเนี่ยดูน้ำจิ้มมันลงแรงลงแรงเลยครับเอาช้อนมาชิมได้ไหมอันนี้ก็ได้เราชิมแล้วก็เราจะภาชนะกลับไปแล้วไม่ต้องปรุงแล้วใช่ไหมผมว่าน่าจะเติมน้ำตาลอีกนิดนึงเอาดูซินี่ครับชิมดูน้ำตาลแค่นิดเดียวแต่รสจัดมากจัดแซ่บมากเลยครับแบบได้กลิ่นกับปลาพอดนี่แบบขยับใช่ก็ขนาดนั้นเท่ความจริงไหมไม่ต้องใส่นะโอเคนะแต่ผมว่าโอเคนะนี่ครับแซ่บละโอเคครับแซ่บต้องใส่นะครับไม่ปรุงแล้วครับเก็บของครับป่ะเดี๋ยวเราไปชิมรีวิวกันชิมที่บ่อเลยครับใครลูกค้าท่านไหนจะได้มาชิมนะครับรสชาติจัดมากนะครับน้ำจิ้มเราก็พร้อมจะเสิร์ฟให้ลูกค้าเราได้ชิมกันครับนี่ครับน้ำจิ้มสูตรบ่อตกปลาโยชิครับโอ้ถ้าเก็บไว้สักชั่วโมงนึงนะครับมันก็จะฟองมันก็จะหายไปมันก็พร้อมชิมครับนี่ครับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่แซ่บโคตรป่ะเดี๋ยวเราไปให้ลูกค้าชิมดูครับแซ่บขนาดไหนแซ่บดาบไปรอชิมกันครับแล้วครับมาถึงบ่อตกปลาโยชิเดี๋ยวเขาจะมาโชว์ผลงานน้ำจิ้มเขาพร้อมที่จะจำหน่ายนึ่งดูค่าได้ความแซ่บนะครับนี่ปิ้งเทิงเนี่ยนึ่งปลาน้ำจิ้มปลาทอดน้ำพริกยำเดี๋ยวรอบรรจุพันลงไปมีลูกค้ามาสั่งปลาทอดเดี๋ยวเราเสิร์ฟให้ชิมเลยครับจะถึงเวลาเก็บไว้ครับลูกค้ามาสั่งแล้วก็จะโชว์ให้ลูกค้าเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ชิมเลยครับนี่โหนี่ฮะโอ้ยหอยแข็งลงครับเนาะเนาะแข็งหอยแมงผู่เนาะหอยนางรมเนาะโอ้ครับผมเด่นนี่อูเมืองฮะสีเบาเล่ากับเจ็บเอวเบาไทยกับเจ็บเอว
สีสันหน้าตาขึ้นมาไหมครับลองไปทำดูครับถ้าทำน้อยกว่านี้ก็อย่างละครึ่งกิโลทุกอย่างทุกอย่างหาร2อีกลดสัดส่วนน้องครับหรือว่าถ้ามันเยอะไปอีกครึ่งกิโลก็หาร3ไปอีกครับหารจำไว้ว่าสัดส่วนพริก3ขีดกระเทียม3ขีดง่ายๆนี่นะโชว์หน่อยโชว์หน่อยสัดส่วนก็พริกครึ่งนึงครับกระเทียมครึ่งนึงครับ1ต่อ1มาเลยครับ1ต่อ1อยู่ที่โชว์ยกโชว์หน่อยครับนี่แล้วนี่เราก็มาแช่ถังน้ำแข็งไว้ก็เสิร์ฟได้อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับมันก็หมดพอดีแหละครับนี่เดี๋ยวเรามีคนมาสั่งเขาจะขึ้นชิมกันนะครับ